ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารบรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องข่าวเศรษฐีอินเดียเช่าเหมาลำบินมาไทยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับจากพาดหัวข่าวออนไลน์ในสื่อกระแสหลักของไทยเมื่อ24แล้วก็25เมษายน2564เกี่ยวกับเครื่องบินเช่าเหมาลำจากอินเดียเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้ครับเศรษฐีอินเดียแห่เช่าเหมาลำบินหนีโควิด-19บางลำบินเข้าไทยงามไส้เศรษฐีอินเดียหนีโควิดแห่เช่าเหมาลำเพ่นไปดูไบบางลำมาไทยลุมถล่มรัฐบาลหลังปล่อยเศรษฐีอินเดียลี้ภัยโควิดแห่เข้าไทยเศรษฐีอินเดียแห่เช่าเครื่องบินส่วนตัวบินหนีโควิดพบมีบินมาไทยด้วยพาดหัวที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังสื่อมวลชนแปลมาจากข่าวของ AFP คือ Agence France-Presse แห่งฝรั่งเศสในวันเดียวกันแล้วสื่อสังคมนำข่าวนี้ไปเสนอต่อจากนั้นผู้ใช้สื่อออนไลน์ส่งต่อข่าวรวมทั้งเข้ามาแสดงความเห็นตามช่องทางที่แต่ละคนติดตามซึ่งความเห็นส่วนใหญ่ก็ออกไปในทางวิตกกังวลและตำหนิหน่วยงานของรัฐที่ปล่อยปละละเลยขณะที่นักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านเมื่อ25เมษายน2564ก็นำเข้าข้อความบน Twitter ว่าปล่อย VIP จากอินเดียพาโควิดเข้ามาแล้วก็ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงเรื่องอื่นๆที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโควิดก่อนจะสรุปว่าวิกฤตสารพัดขนาดนี้แก้อะไรไม่ได้สักอย่างและไม่เคยรับผิดชอบอะไรได้ก่อนจะตบท้ายว่าประเทศนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของพวกคุณและคล้ายๆกันกับนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านคนอื่นๆย้อนกลับไปดูข่าว AFP ที่รายงานข่าวนี้จากมุมไบอินเดียสรุปว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 คนต่อวันก็ทำให้หลายประเทศห้ามผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศเพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียก็ทำให้ผู้ที่มีฐานะในอินเดียต้องการพาครอบครัวหนีภัยโควิดไปพักอาศัยในประเทศที่ยังไม่ได้ออกมาตรการห้ามผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศก็ทำให้ราคาค่าโดยสารเครื่องบินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจากปกติหลายเท่าตัวอย่างค่าโดยสารณวันศุกร์ที่23เมษายน2564จากมุมไบไปดูไบมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยกว่า10เท่าตัวแล้วก็จากนิวเดลีไปดูไบอันนี้เพิ่มสูงขึ้น5เท่าตัวเนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังอินเดียตั้งแต่วันอาทิตย์25เมษายน2564เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องเดินทางก่อนวันที่25
ทางออกของผู้มีฐานะก็คือใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำที่ผู้ต้องการเดินทางบริหารจัดการค่าเช่าก็ไปหารกันเองแล้วก็รวบรวมเงินมาจ่ายซึ่งสำนักข่าว AFP รายงานว่า Charter Flight ซึ่งใช้เครื่องเจ็ตบินเข้าออกอินเดียหลายเที่ยวโดยบริษัทผู้ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำให้สัมภาษณ์ AFP ว่าลูกค้าจองเช่าช่วงนี้มากจนเครื่องบินมีไม่พอให้บริการบริษัทต้องสั่งจองเครื่องบินจากต่างประเทศเข้ามาให้พอกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับเปิดเผยราคาค่าเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตขนาด13ที่นั่งจากมุมไบไปดูไบเที่ยวละ 38,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,200,000 บาทเศษก็ตกคนละประมาณ 92,000 บาทนี่เที่ยวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ต6ที่นั่งค่าเช่าเหมาลำเนี่ยเที่ยวละ 31,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 973,000 บาทก็ตกคนละประมาณ 162,000 บาทประโยคที่มีปัญหาเพราะเกี่ยวข้องกับไทยมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า People are making groups and arranging to share our jets just to get a seat. We've had some queries for Thailand, but mostly the demand is for Dubai. ซึ่งสื่อแห่งหนึ่งก็แปลว่าลูกค้าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดบินไปดูไบแต่มีบางรายที่บินไปประเทศไทยอีกสื่อหนึ่งก็รายงานประโยคนี้ว่าลูกค้ารวมกลุ่มกันและหารค่าเช่าเครื่องบินเจ็ตของเราเพื่อให้ได้ที่นั่งเรามีเช่าเหมาลำไปประเทศไทยด้วยแต่ส่วนใหญ่จะไปดูไบเช่นเดียวกันกับสื่ออื่นๆที่ลงข่าวนี้แต่ไม่มีสื่อใดที่แปลประโยคนี้ในความหมายว่ามีการสอบถามซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว่า curious Q-U-E-R-I-E-S เครื่องเช่าเหมาลำไปยังประเทศไทยมีแต่พาดหัวข่าวที่ทำให้เข้าใจไปแล้วว่ามีเครื่องเช่าเหมาลำบินมาไทยด้วยก็ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าสบค.เมื่อ25เมษายน2564อ้างรายงานกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าข่าวชาวอินเดียเช่าเหมาลำเครื่องบินมาไทยไม่เป็นความจริงแล้วก็มีการยืนยันซ้ำจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อ25เมษายน2564ดังนี้ครับจากกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดรับการเดินทางของชาวต่างชาติโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำดังกรณีที่มีกระแสว่ามีเศรษฐีชาวอินเดียเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีจากสถานการณ์โรคโควิดระบาดโดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทยนั้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตเครื่องบินเช่าเหมาลำทำการบินเข้าประเทศไทยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยมีข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวชี้แจงดังนี้ 1. ยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยเศรษฐีชาวอินเดียขออนุญาต
ทำการบินมาที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อเข้ามายังประเทศไทยตามที่ประชาชนเป็นกังวลส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินปกติจากสายการบินของประเทศอินเดียที่ขออนุญาตเข้ามายังประเทศไทยปัจจุบันมีเที่ยวบินลักษณะนี้สัปดาห์ละ1เที่ยวบินซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้นเท่านั้นรวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัด 2. ส่วนที่ปรากฏภาพผลการติดเชื้อของชาวอินเดียที่เข้ามายังประเทศไทยเป็นการตรวจพบจากการกักตัวตามมาตรการการคัดกรองก่อนให้เข้าประเทศตามปกติซึ่งผู้โดยสารในรายชื่อได้เดินทางเข้ามาในวันที่17เมษายน2564และได้ตรวจพบเชื้อในวันที่21เมษายน2564ซึ่งอยู่ในช่วงการกักกันตามมาตรการ 3. เครื่องบินจากอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นเป็นเที่ยวบินปกติที่บินอาทิตย์ละ1เที่ยวสำหรับให้ผู้เดินทางตามความจำเป็นและเพื่อรับคนไทยกลับบ้านใช้คำว่า repatriation flightโดยในเดือนพฤษภาคมมีคนไทยลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วตามกำหนดการคือ1พฤษภาคม1คน8พฤษภาคม70คน15พฤษภาคม60คนและ22พฤษภาคมยังไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทยกระทรวงการต่างประเทศได้ชะลอชาวต่างชาติจากอินเดียที่จะขอเข้าไทยไว้แล้วทั้งหมดและผู้ที่เข้าประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรองคือการยื่นเอกสารการตรวจก่อนทำการบินและเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐในสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดเพิ่มเติมจากผู้ที่เดินทางกลับไทยในช่วงเวลาดังกล่าว 4. จากข่าวที่ปรากฏกรณีที่กองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินไปรับคณะของผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศอินเดียกลับไทยในช่วงเวลานี้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องดำเนินการตามมาตรการเช่นกันนั่นก็คือประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีไม่จริงส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตคณะนิเทศศาสตร์และวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเมื่อ25เมษายน2564ได้นำเข้าข้อความบนบัญชี Facebook ของตนเรียกร้องคำขอโทษและการแสดงความรับผิดชอบจากสื่อจากเพจและบุคคลที่นำเสนอข่าวนี้พร้อมกับร้องเรียนสมาคมวิชาชีพสื่อให้ดำเนินการเนื่องจากการแปลผิดใจความแล้วยังนำมาพาดหัวให้เกิดความสับสนวุ่นวายกลายเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องออกมาชี้แจงส่วนบางคนบางสื่อก็ใช้ยอดผู้ป่วยชาวอินเดียที่เข้าประเทศผูกโยงกันว่านี่คือชาวอินเดียที่เช่าเหมาลำเครื่องบินมาซึ่งอาจารย์วรัตน์ก็ตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตรงกันและการขอเข้าประเทศไทยไม่ได้ขอวันนี้แล้วจะบินเข้าได้เลยบางคนรอเป็นเดือนๆกว่าจะได้คิวผู้ที่เข้ามาเมื่อวานหรือวันนี้จึงได้คิวล่วงหน้ามานานแล้วแต่ณตอนนี้ไม่อนุญาตให้เข้าแล้วแต่ถ้าไม่ทราบอาจารย์ก็เห็นว่าควรสอบถามก่อนลงข่าวเพราะการลงข้อมูลเท็จเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และ2560รวมทั้งขณะนี้
ยังอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โทษยิ่งหนักขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆเอาผิดได้เลยแต่ยังไม่ต้องพูดถึงโทษทางกฎหมายขอแค่แสดงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อโดยการขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดร้ายแรงครั้งนี้ให้เห็นก่อนเช่นการลบโพสต์ชี้แจงแก้ไขข่าวน่าจะไม่เป็นการหวังมากเกินไปพร้อมกับฝากสมาคมวิชาชีพสื่อให้ดำเนินการอย่าให้เป็นแค่เสือกระดาษจะรอดูว่าสื่อไหนจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบเป็นรายแรกครับนั่นเป็นความเห็นของนักวิชาการนิเทศศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยสรุปปัญหาของข่าวนี้อยู่ที่เนื้อหาคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับครับเพราะว่าไม่มีประโยคใดที่ระบุว่ามีเครื่องเช่าเหมาลำบินมาไทยในข่าวก็เป็นเพียงการสอบถามขณะที่การพาดหัวข่าวนอกจากคลาดเคลื่อนตามเนื้อข่าวแล้วยังใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลอีกด้วยแล้วสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่อทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับจริยธรรมวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือ 1. การนำเสนอข่าวอ่อนไหวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าเราอารมณ์ 2. การพาดหัวข่าวและความนำที่ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและสะท้อนเนื้อหาหลักของข่าวและ 3. การแก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเสนอข่าวโดยไม่ชักช้าทั้ง3ข้อนี้นะครับก็มีเพียงสื่อเดียวที่ออกคำชี้แจงคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเมื่อ25เมษายนดังนี้ครับกรณีข่าวเศรษฐีอินเดียแห่บินหนีโควิด-19 บางลำบินเข้าไทยเผยแพร่บนเพจไทย PBS เมื่อ24เมษายน2564ข้อเท็จจริงเป็นข่าวที่ประมวลสรุปจากรายงานของสำนักข่าว AFP มีสาระว่าชาวอินเดียเดินทางออกนอกประเทศกันมากช่วงที่โควิด-19 ระบาดรุนแรงโดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือสหรัฐอาหรับเอมิเรสทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินพาณิชย์เส้นทางนิวเดลีดูไบแต่เส้นทางมุมไบดูไบราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัวในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสจะระงับทุกเที่ยวบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสไปอินเดียเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกับการเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นมากต้องสั่งเครื่องบินจากต่างประเทศมาให้เพียงพอกับความต้องการในอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานว่าลูกค้าที่ติดต่อสอบถามจองเครื่องบินเจ็ตส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีจุดหมายปลายทางที่ดูไบแต่มีบางรายที่สอบถามจองเครื่องบินเจ็ตบินเข้าประเทศไทยเพจไทย PBS ต้องขออภัยที่รายงานข่าวชิ้นนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและตื่นตระหนกจึงถอดข่าวชิ้นนี้ออกจากเพจและทุกแพลตฟอร์มและขอเรียนชี้แจงว่าไทย PBS มีเจตนานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 เพื่อให้สังคมไทยมีข้อมูลรอบด้านทั้งสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศและยินดีน้อมรับคำติติงเพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไปองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทยมีบางองค์กรสื่อปรับปรุงเนื้อหาใหม่และบางองค์กรสื่อ
ก็นำข่าวที่สบคปฏิเสธว่าไม่มีเครื่องเช่าเหมาลำบินมาไทยมานำเสนอครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของสื่อต่อข่าวนี้หลังจากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบสัปดาห์เฉลี่ยของไทยเนี่ยกว่า 2,000 คนต่อวันรอบสัปดาห์ที่เรียนคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเนี่ยรายวันที่บางวันเพิ่มขึ้นถึง10รายมีอยู่วันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ครับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยเพิ่มขึ้นในระดับที่เรียกกันว่าซูเปอร์ไวรัลจนคนในสังคมวิตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่มีผู้ติดเชื้อในอินเดียมากกว่าไทยหลายสิบหลายร้อยเท่ากว่า 300,000 คนต่อวันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยร่วม17ล้านคนโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ารักษาไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลสนามแม้แต่ออกซิเจนที่ต้องให้ผู้ป่วยหายใจคือหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องใช้ออกซิเจนช่วยก็ยังขาดแคลนและแม้มีผู้เสียชีวิตวันละเป็นพันๆก็ยังไม่มีที่เผาต้องวางเรียงรายรอการเผาบนสนามนับร้อยศพเมื่อปรากฏข่าวชาวอินเดียเช่าเหมาลำมาไทยจึงยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแก่คนไทยกรณีศึกษานี้อยู่ที่เรื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั่นคือ1ความระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องซึ่งส่งผลกระทบมากเท่าใดก็ยิ่งต้องระมัดระวังสูงตามไปด้วยว่าควรหรือไม่ควรนำเสนอถ้าจำเป็นต้องนำเสนอจะเสนออย่างไรที่ผู้รับสารตระหนักแต่ไม่ตระหนกและ2ข่าวต่างประเทศบ่อยครั้งใช้ภาษาที่ตีความไม่ตรงตัวเสียทีเดียวขณะที่ข่าวต่างประเทศอีกเช่นกันมีภาษาข่าวของตนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือที่ภาษาสื่อเรียกกันว่าสไตล์บุ๊กจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อความแน่ใจก่อนนำเสนอในสถานการณ์อ่อนไหวยังมีข่าวหลอกยังมีข่าวลวงยังมีข่าวที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวหรือเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามของตัวขาดความน่าเชื่อถือลงไปแล้วก็มันก็เป็นข่าวซึ่งส่งผลกระทบไม่ต่างอะไรกันกับข่าวเศรษฐีอินเดียเช่าเหมาลำหนีภัยโควิดเข้าไทยในสถานการณ์อย่างนี้ครับสื่อมวลชนจึงไม่ได้มีหน้าที่ในการรายงานข่าวสารเท่านั้นหรือหน้าที่ในการที่จะชี้นำสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งหลายที่ทำกันอยู่เท่านั้นยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเนี่ยมากกว่าในยามปกติทั่วไปครับการทำให้คนในสังคมทันสื่อคนทำสื่อต้องทันสื่อหรือรู้สารสนเทศในเรื่องที่ตัวต้องเผยแพร่ก่อนนั่นเองพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast